ณเดชน์คุกิมิยะเผยเลิกแต่งงานญาญ่าอุรัสยาแล้วทำเอาแฟนๆอยากที่จะเห็นงานวิวาห์ของทั้งคู่แล้วแหละค่ะสำหรับคู่พระนางร่วมช่องอย่างณเดชน์คุกิมิยะและหวานใจสาวญาญ่าอุรัสยาที่ฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานกันที่ประเทศอิตาลีกันไปก่อนหน้านี้ล่าสุดณเดชน์ได้ออกมาเผยเลิกแต่งว่าตอนนี้ก็คุยกันอยู่ว่าแขกจะเป็นใครบ้างจัดงานที่ไหนดีเดือนไหนอะไรยังไงจะพาพ่อแม่ไปยังไงก็มีคุยๆบ้างญาญ่าบอกว่าอยากได้3งานเหมือนคิมฤกษ์แต่งปี68ก็ตามญาญ่าครับพอปลายปีนี้เขาก็มีทั้งหนังและละครยาวไปจนถึงกลางปีหน้าเราทั้งคู่คุยกันก็แอบเป็นห่วงเรื่องการจัดงานเหมือนกันและเราก็อยากจะแพลนทุกอย่างให้มันครอบคลุมท้ายที่สุดเดี๋ยวบอกอีกทีและเรื่องเดือนเรื่องอะไรต้องมาคุยกันอีกทีฤกษ์แต่งงานมาแล้วอยากเห็นญาญ่าใส่ชุดเจ้าสาวแล้ว